ผู้ชมคะตอนนี้ถนนทุกสายนะคะวิ่งสู่พลังงานสะอาดนะคะวิ่งไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งภาครัฐเองนะคะก็สนับสนุนค่ะโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าปี2030นะคะยอดการผลิตรถยนต์ที่ออกมานะคะ 30% ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะธุรกิจ EV Charging Station หรือว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าก็เตรียมที่จะเกิดขึ้นหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรเข้ามาสู่ธุรกิจ EV Charging Station ค่ะบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่เข้ามารุกตลาด EV Charging Station ค่ะวันนี้นะคะพามาคุยกับ CEO ของ UAC ค่ะคุณชัชพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปี2565ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้น่าจะคึกคักนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยเราชะลอตัวมา2ปีแล้วแล้วก็พอมาปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภาคธุรกิจเองแล้วก็ภาครัฐบาลเองเนี่ยก็น่าจะเร่งผลักดันกันเต็มที่ให้เศรษฐกิจขยายตัวนะครับโดยเฉพาะทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับจะมีมิติใหม่ๆหลายอย่างอย่างเช่นธุรกิจยานยนต์ EV เนี่ยก็คงจะเข้ามาในตลาดบ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ลงทุนตามธุรกิจ EV ก็จะมาพร้อมกับสถานีอัดประจุปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปจับมือกับพันธมิตรเราชื่อบริษัท QTC นะครับก็ตั้งเป็นบริษัท PPWE ซึ่งบริษัทนี้จะไปลงทุนสร้างสถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่มีกำลังสูงๆนะครับเราก็วางแผนว่าภายใน 1-2 ปีเนี่ยเราจะขยายได้ถึง50สถานีนะครับโดยที่ภายในไตรมาสแรกเนี่ยเราจะเริ่มทำ4สถานีแรกจำนวน12หัวใจตอนนี้ที่วางไว้เนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพทางขอบปริมณฑลแล้วก็ขยายขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับไปตามจังหวัดที่เป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพก็อาจจะไปอยุธยาไปนครสวรรค์ขึ้นไปทางเชียงใหม่อีกรูทหนึ่งเราก็จะไปทางภาคตะวันออกนะครับไปทางพัทยาชลบุรีระยองซึ่งจะเป็นหับใหญ่ในอนาคตของอุตสาหกรรม EEC ซึ่งก็จะเป็น business model ใหม่ที่จะเข้ามาเสริมธุรกิจของกลุ่ม UAC นะครับทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดคือภายใน2ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจถึง50สเตชั่น50สถานีนะคะอันนี้ก็เป็นการรุกธุรกิจใหม่ๆด้านของ EV Charging Station หรือว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วธุรกิจอื่นๆล่ะคะปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับ PPA นะครับของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งโรงงานของเราเนี่ยสร้างเสร็จเกือบจะ 100% แล้วอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นก็คาดว่าภายในไตรมาสแรกเดินเครื่องทดลองจ่ายไฟเข้าระบบได้ถ้าโครงการที่นั่นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต่อยอดธุรกิจต่อเนื่องนะครับจะเป็นธุรกิจทางด้านเกษตรอินทรีย์ซึ่งเราสามารถนำเอาสารปรับปรุงดินจากโรงไฟฟ้าเนี่ยมาทำประโยชน์ต่อเนื่องได้อีกนะครับคล้ายๆกับที่เชียงใหม่ที่เราทำอยู่แล้วก็จะมีไบโปรดักต์ก็คือสิ่งที่ได้จากโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเนี่ยมาเป็นสารปรับปรุงดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เรามีโรงงานแรกอยู่เนี่ยจะเป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจพืชผักที่เป็นออร์แกนิกนะครับแปลงไม้ดอกไม้ประดับธุรกิจที่เมืองไทยพยายามจะพัฒนาต่อยอดกันตอนนี้คือธุรกิจทางด้านการปลูกกัญชาซึ่งสารปรับปรุงดินเนี่ยสามารถเป็นวัตถุดิบที่เอาไปช่วยในเสริมใน value chain ของการธุรกิจของการปลูกกัญชาเพื่อสกัดไปทำยาจะมีประโยชน์เยอะเพราะเราไม่ใช้สารเคมีไม่มีโลหะหนักเจือปนคือเท่ากับว่าช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยได้ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะครับทางด้านพลังงานที่เป็น circular economy เนี่ยแล้วก็มีไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ทำเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับทั้งที่เวียงจันทน์เองแล้วก็ในประเทศเราก็มีโครงการอยู่คุณชัชพลครับพอเห็น UAC Group เนี่ยรุกธุรกิจใหม่ๆตามเทรนด์โลกตามแนวพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยสะท้อนมาที่โลโก้การรีแบรนดิ้งขององค์กรไหมคะเห็นโลโก้เปลี่ยนไปครับใช่ปีใหม่ปีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนโลโก้เราเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็ทำให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับแต่ยังคงลักษณะคล้ายของโลโก้เดิมก็คือตัวลูกโลกกลมๆมีคำว่า UAC นะสีของวงแต่ละวงเองเนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างคะสีหลักๆเนี่ยจะแสดงถึงความมั่นคง stability แล้วต่อด้วยความยั่งยืนทำให้ธุรกิจเราพัฒนาไปแล้วก็ทุก stakeholder ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับประโยชน์ค่ะคือการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็มาในแนวของสีเขียว Green Economy ครับตัวสีส้มที่เป็นวงๆนี่สื่อถึงอะไรคะก็จะเป็นเรื่องของ innovation เรื่องของสิ่งใหม่ๆสะท้อนถึงการรุกธุรกิจใหม่ๆที่ UAC กำลังทำในปีนี้ใช่คือปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการรีแบรนดิ้งของ UAC Global นะคะที่สะท้อนถึงรากของธุรกิจนะคะที่มีการขยายวงมากขึ้นไปยังพลังงานสะอาดไปยังเทรนด์โลกนะคะพร้อมกับการรีแบรนดิ้งที่โลโก้ที่สดใสมากขึ้นนั่นเองสดใสมากขึ้นนะให้ดูเป็นคนหนุ่มกระชับกระเฉง
มีความมั่นคงแล้วก็มีแนวความคิดใหม่ๆนะครับในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตยั่งยืนก็ต้องดูเรื่องของภาคสังคมภาคชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเอาเป็นว่าได้เห็นการรีแบรนดิ้งแล้วแล้วก็ภายในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะภายในมีนาคมปีนี้เราก็จะเห็นธุรกิจ EV Charging Station ของ UAC รับยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ได้พูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะกับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูความภาคภูมิใจของรายการ Smart Energy ในการปลูกป่า70ไร่นะคะเพื่อที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกใบนี้เพิ่มออกซิเจนให้โลกเดี๋ยวไปดูกันค่ะ